ส่วนพลังประชารัฐไปดูหน่อยนะฮะว่าตารางการปราศัยใหญ่หาเสียงของเขาก่อนที่จะมีการยุบสภานี่จะไปไหนบ้างนะฮะลุงวีระรัตนเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ออกมาพูดถึงการจัดเวทีปราศัยก่อนการยุบสภาหมายถึงว่ามันก็ต้องเป็นเวทีใหญ่ถูกไหมฮะค่ะก่อนยุบสภาเนี่ยนะฮะไปที่เชียงใหม่12มีนาคมนะฮะจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคเหนือทั้งหมดอันนี้รับผิดชอบโดยผู้กองธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะและพี่บุญสิงห์วรินทรลักษณ์เอ้าเรามีภาพนี่มีภาพพี่วิรัตให้สัมภาษณ์อ่ะฮะอันนี้ภาพเก่าภาพเก่าเอามาทำไมฮะเอาภาพปัจจุบันเออจากนั้นกทมเนี่ยวันที่18มีนาคมค่ะสงขลาไม่ได้บอกวันที่นะสงขลากับอีสานยังไม่ได้วันชัดขอนแก่นไม่ได้บอกแต่โคราชบ้านพี่เวลัสเนี่ยเอา26มีนาค่ะหลังยุบสภาแล้วนะฮะเอาให้ชัดๆว่าอย่างนั้นทุกเวทีลุงป้อมจะไปร่วมปราศัยทุกเวทีไปฟังเสียงลุงวิรัตฮะเนื่องจากมีการประชุมยุทธศาสตร์เมื่อวานนี้ทางพรรคพลังประชารัฐเลยกำหนดให้มีการเปิดปราศัย4ภาคนะครับภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและว่าในขณะเดียวกันภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยเพราะฉะนั้นนี่เรากำลังดูเวทีตอนแรกกำหนดไว้ประมาณสัก6จุดแต่เนื่องจากว่าวันเวลาที่เหลืออยู่ในการที่ยุบสภาเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะจัดได้เต็มที่ในประมาณ4จุดส่วนที่เหลือเราก็อาจจะหลังจากยุบสภาไปแล้วตอนแรกเราก็เตรียมการจัดที่หาดใหญ่สงขลาแต่เนื่องจากว่าทราบว่ามีท่านนายกได้เดินทางไปเราก็ขอเลื่อนแล้วก็หยุดก็ขอกลับไปเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้านะครับแล้วในส่วนของวันที่วันอาทิตย์เนี่ยจะไปปราศัยใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครภาคเหนือของพรรคพลังประชารัฐทั้งหมดงานนี้ก็มอบให้ท่านร้อยเอกธรรมนัสกับพี่บุญสิงห์นี่เป็นเจ้าภาพในการที่ดูแลแล้วก็อาทิตย์ต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นทั้งสองเวทีใหญ่ๆเลยก็คืออาจจะเป็นภาคใต้แล้วก็หันมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่จังหวัดขอนแก่นหรือที่อุดรธานีอันนี้ก็ขออนุญาตดูเช็คความพร้อมอีกรอบนึงในส่วนเรื่องอื่นในวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับก็ขอบคุณนะครับเวที4เวทีก่อนยุบสภานี่ก็คือจะเป็นเชียงใหม่โคราชหาดใหญ่แล้วก็นครศรีมานี่กำหนดไปแล้ว26มีนาคมเพราะว่าสถานที่ที่เขาจะจัดให้เนี่ยเนื่องจากเขาติดงานอื่นก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่26มีนาคมวันที่แรกนี่คือเชียงใหม่เชียงใหม่ครับตอนแรกเราคิดว่าจะเอาจากใต้จดเหนือเลยก็เป็นนัยยะว่าเราจะได้ผู้แทนเนี่ยตั้งแต่ใต้จดเหนือแต่ตอนนี้เราจะเอาเหนือลงใต้ก็ได้ครับและอีกเวทีนึงวันที่วันไหนหลังจากเชียงรายไปเชียงใหม่เชียงใหม่แล้ววันนี้น่าจะกลับมาที่ใต้แล้วก็จะขึ้นมาก็ขอดูความพร้อมระหว่างอุดรกับขอนแก่นแต่ว่าทั้งหมดจะเกิดขึ้นก่อนยุบสภาทั้งหมดจะให้เกิดขึ้นก่อนยุบสภาทั้งหมดพี่คาดเดาว่าสุดยุบสภาเมื่อไหร่คาดเดาก็เดาไปด้วยกันนะมันก็น่าจะก่อน22มีนาทุกเวทีนี้หัวหน้าพรรคจะไปร่วมเปิดได้ไหมคะทุกเวทีท่านหัวหน้าพรรคไปด้วยครับคือวันนี้เนี่ยทุกเวทีที่เราปราศัยโดยที่ไม่มีท่านหัวหน้าพรรคเนี่ยเวทีละ 2-3 พันเนี่ยก็จัดกันเกือบทุกวันเช่นอย่างศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็มีการจัดกันหลายจุดเราก็ส่งส่วนกลางไปบ้างนะครับถ้าเผื่อส่วนกลางไม่ได้ส่งไปผู้สมัครเองของพรรคจะคึกคักแล้วล่ะนะฮะค่ะ